นปิดเที่ยงไปรวดครับว่าลำบากนี่ครับเมนูอีกเมนูนึงเมนูต่อมาหมดยังเปียเฮ็ดจังคืนนี่ต่อมาบ่บาปอีกตัวแม่น้ำเย็นได้เตาหอยเสือดีเมื่อคืนนี่ครับผลงานต้มเตาหอยเอาน้อยใส่ยังเนี่ยพี่ไข่ตะไคร่ต้มหอยเกลือใส่อยู่บ่บ่ใส่เสือดีอะไรใส่อยู่ใส่บักหอยบ่นั่นใส่บักหอยแล้วใส่น้ำมันอยู่ไม่ต้องใส่เล่นบ่มันมีน้ำไว้เองน้ำแผ่นละเงี้ยนอนที่ใหม่หมอบเพิ่งได้พ้นถือสูตรวันนี้เอาเกลือใส่อีกหน่อยแม่ยังถือสูตรมันเออน้ำน้ำน้ำที่ทำหอยจะออกมาเองนะครับแมนอยู่น้ำหอยจะออกมาเองครับหอยเก็บมากเมื่อคืนครับเดี๋ยวกินเมนูนี่นี่ครับผลงานหอยเซอรี่เอาแม่ขัวแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มเปรี้ยวอันนี้ตัวน้อยตัวน้อยแล้วกันก็ได้น้ำจิ้มน้ำจิ้มมะขามเปียกเมนูต่อเนื่องเมนูต่อเนื่องแกหายจากหัวนะเปียกแกชิมหัวนี่บู๊เนี่ยชิมบ่ตัวใหญ่บ่อันนี้ไงตาไม่ต้องออกเนาะออกเนี่ยบ่ห่อนห่อนอยู่เดี๋ยวหาใส่ต้องมันห่อนอยู่ครับเห็นเย็นมาแล้วลุงคุยแล้วมันเห็นแบบนี้ก็แซ่บเนาะก้อยก็แซ่บผมมีถ่ายบัตรได้ก็อยู่มาก็ได้ออกให้แน่ตามันน่ะมันเย็นก่อนก็ได้ดูนี่ครับหอยเซอรี่นี่ล่ะอะที่สุดยอดคือมันเหรอแน่นคือมันแน่นกินเลยจ้ะมันเมื่อนออกกินหัวน่ะพี่ตาลกีตาร์มันกีตาร์แก้วพริกแล้วก็แก้วมะขามเปียกต้องกินกับแก้วส้มๆครับขัวหอยหอยชิมให้เบิ่งสักคำครับนะต้องออกครับสักครึ่งห้อยห้อยห้อยโอ้ยถึงงาดซ้ำวะโอ้ยอย่างวะไม่ไม่เอาไม่เอาเลยหน่อยก็ได้เอาเลยวานมาจอบอีหยังวะเออเพราะรักหอยกันเฮ้ยเดี๋ยวหน่อยห้อนเต้งลาจะกินหรือเปล่ายังเห็นเย็นก้อนเฮ้ยนี่ครับเต้งค่อยลากินเลยกินแล้วบ่กินทอดไหมเห็นบ่ลาจะกินเนื้อเรียบร้อยบ่ทิ้งนี่ต้องกินกับน้ำจิ้มเปรี้ยวกินเยอะให้ก่อนหมดพวกมันก็อยู่กับแก้มพันเทพบัวหอยเอ๊ะไม่ล่ะเดี๋ยวเอาต้องเสือชิมน้ำนี่ๆๆเราไหวไหมสิยำขาดบ่ไอ้แกตายอีกแล้วหมดยังว่าหยาดอีกเด้อเนาะชิมแกบบ่เผ็ดตาอร่อยมั้ยคะนี่โอเคครับนี่ครับหัวหอยจับแสบกินครับนี่นี่ครับปลานิ้นปิ้งสดนี่ว่าเตา